ตอนนี้จีนต้องสั่งปิดเมืองไปถึง2เมืองและปิดบางส่วนอีก 1%, เมืองนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิ 19, สายพันธุ์โอมิครอนค่ะและมีการคาดการณ์ว่าการระบาดในครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นการระบาดสายพันธุ์โอมิครอนแล้วก็รุนแรงที่สุดในรอบ2ปีนะับตั้งแต่ตอนระบาดที่อู่ฮั่นค่ะ จีนมีการสั่งปิดเมืองฉางชุนนะคะที่มีประชากรราว9ล้านคนไปเมื่อวันนี้ค่ะซึ่งฉางชุนเนี่ยถือเป็นเมืองเอกและใหญ่ที่สุดของมณทนจีหลินทางตวนออกเฉียงเหนือของจีนเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของประเทศหลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งมณฑลจีหลินพุ่ง1,100คนนับตั้งแต่เริ่มเกิดการระบาดระลอกใหม่เมื่อปลายสัปดาห์ก่อน บนทลจีหลินเนี่ยเป็นหนึ่งในพื้นที่ระบาดหนักที่สุดของโควิดสายพันธุ์โอมิครอนในจีนค่ะพร้อมกันนี้รัฐบาลจีนยังสั่งปิดทั้งเมืองอีกหนึ่งเมืองก็คือเมืองอี้เฉิงประชากรห0,000นคนในบนทลนซานรตรงทางตันออกของประเทศ ส่วนนครเซี่ยงไฮ้นะคะศูนย์กลางการเงินของจีนหรือหนึ่งในเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมีประชากรราว26ล้าน5แสนคนโควิดกลับมาระบาดใหม่จนล่าสุดเมื่อวานนี้ทางการต้องสั่งให้ปิดโรงเรียนทั้งหมดแล้วก็กลับไปเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลต้องปิดหมดบริษัทปิดให้พนักงานทำงานจากที่บ้านทำให้เกิดความหวั่นวิตกว่าอาจจะต้องปิดล็อกดาวน์เมืองเซี่ยงไฮ้ การกลับมาระบาดครั้งใหม่ของโควิด19ในจีนเนื่องจากโอมิครอนครั้งนี้อาจเป็นการระบาดโควิด19ที่หนักที่สุดในรอบ2ปีนับตั้งแต่การระบาดครั้งแรกในเมืองอู่ฮัน่นคำสั่งปิดทั้งเมืองกำหนดให้ประชาชนทั้งเมืองฉ้างชุนต้องอยู่แต่ในบ้านอนุญาตให้สมาชิกครอบครัวเพียงหนึ่งคนที่สามารถออกจากบ้านไปซื้ออาหารของใช้จำเป็นทุกๆวัน ทุกๆ2วันนะคะชาวเมืองฉางชุนทุกคนเนี่ยจะต้องตรวจเชื้อโควิด3รอบส่วนบริษัทต่างๆจะต้องปิดทำการระงับขนส่งมวลชนทั้งหมดส่วนสถานการณ์โควิดล่าสุดในจีนค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อรายใหม่397คนทั่วประเทศจำนวนนี้98คนพบในเมืองจีหลินซึ่งเป็นเมืองฉางชุนที่ถูกล็อกดาวน์ทั้งเมือง เป็นเมืองเอกของบนทนนี้ค่ะส่วนสถานการณ์ล่าสุดเมื่อวานนี้ในเมืองชางชุนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม2คนทําให้ยอดรวมในเมืองชางชุนเพิ่มไปอยู่ที่78คนแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ